วันนี้เราจะมาดูเอฟเฟกต์ซูมกันนะครับเป็นมัลติเอฟเฟกต์ตัวเริ่มต้นนะครับชื่อรุ่น G1X แล้วก็4นะครับก็ตัวผมเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นพวกมัลติเอฟเฟกต์นี่มาหลายปีแล้วเหมือนกันคือแรกๆเนี่ยผมก็เริ่มมาด้วยการเล่นไอ้พวกโมเดลลิ่งหรือมัลติเอฟเฟกต์นี่แหละแล้วก็เล่นอยู่สักประมาณ 5-6-7 ปีแรกที่เล่นกีตาร์แล้วจากนั้นผมก็หันมาเล่นก้อนนะครับแต่ว่าผมจำได้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยมีเอฟเฟกต์น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ชุดแรกของชีวิตเลยมั้งตอนเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยผมก็ซื้อซูมนี่มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าซูมสมัยนั้นเนี่ย10กว่าปีก่อนเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กมากเลยคือแบบแพทช์ไหนก็ตามเนี่ยเสียงมันกระดาษทรายรังผึ้งมากเลยนะครับมันแบบแทบจะใช้จริงไม่ได้เลยก็มาดูว่า10ปีให้หลังเนี่ยซูมมันมีวิวัฒนาการไปถึงไหนบ้างนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้เดโมเนี่ยก็จะมีนี่นะครับผมว่าใช้ PRS ในการเดโมเพราะว่าคิดว่า PRS นี่น่าจะเป็นกีตาร์ที่ซาวมันกลางๆระหว่างพวกกีตาร์แนวเลสพอลกับแนวสแตทอะไรเงี้ยก็น่าจะแฟร์ๆเวลาเดโมพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อนะครับกีตาร์นะครับสิกนัลเชนคือกีตาร์วิ่งเข้าเอฟเฟกต์นะครับและเอฟเฟกต์เนี่ยวิ่งเข้าตู้โจโยแบนแทมหัวแจ็คแมนนะครับคล้ายๆเป็นตัวหัวจำลองมาแชลนะครับแต่ว่าตัวหัวแจ็คแมนเนี่ยผมก็จะเซตไว้ในชานัลคลีนนะครับแล้วก็เซตให้พรีแอมเกนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับจนเอาง่ายๆก็คือผมไม่อยากให้ซาวของพรีแอมเกนเนี่ยมันมามีผลต่อซาวของไอตัวมัลติเอฟเฟกต์เลยก็พยายามเซตให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เปิดมาสเตอร์เอานะครับแล้วตัวหัวแบนดัมตัวเนี้ยก็จะวิ่งออกลำโพงข้างล่างนะครับเป็นลำโพง12นิ้ว1ดอกของมันเป็นตู้ของคัสตอมแต่ผมไปเปลี่ยนมาเป็นดอกของEminence นะครับอันนี้เป็น Texas Heat นะครับก็เป็นลำโพงที่คุณภาพดีกว่าตัวคัสตอมปกตินะครับและอันนี้ผมก็ใช้ไมค์ SM57 จ่อนะครับแล้ววิ่งเข้ากล้องนะครับสาเหตุที่ผมใช้ต่อเข้าหน้าตู้แทนที่จะต่อเข้าในช่อง Return นะครับเป็นการ Bypass Preamp เนี่ยเพราะว่าคือมันค่อนข้างเรื่องเยอะนิดนึงคือผมลอง2แบบแล้วล่ะแต่ผมพบว่าการต่อเข้าหน้าตู้เนี่ยได้ซาวด์ที่ดีกว่าแล้วผมคิดว่าเอฟเฟกต์เริ่มต้นนะครับแบบพวกสำหรับแนวบิกินเนอร์อย่างเงี้ยเขาน่าจะสร้างมาเพื่อให้ต่อแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือต่อเข้าหน้าตู้ถึงแม้ว่าในตัวแพทแต่ละอันเนี่ยมันจะมีพวกการจำลองแคปหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมลองดูแล้วเวลาที่ต่อเข้าตัว power amp อย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียงมันจะไม่ดีเท่าเสียงมันจะขุ่นจะอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดการต่อเข้าหน้าตู้นะครับและอย่างนึงคือโหมดของเจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะมากด้วยมันมีรูเสียบแค่เสียบแจ็คเข้านะครับจากกีตาร์นะครับแล้วก็มีปุ่ม auxiliary in นะครับเอาไว้แบบเวลาเราจะเล่นเพลงจากเครื่องอื่นๆแล้วก็เอาสายแจ็ค 3.5 มิลเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถเล่นเพลงไปด้วยได้แล้วก็มันก็มี output ออกแค่แจ็คเดียวซึ่งเป็นแจ็คหัวใหญ่ด้วยนะครับก็คือไม่คิดว่าเอาไว้เสียบกับลำโพงอะไรได้นอกจากว่าเราจะมีหัวแปลงนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามสาธิตการใช้งานเบื้องต้นแล้วกันนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้เล่นกับไอ้เจ้าก้อนนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูฟังก์ชันหลักกันก่อนนะครับคือถ้าเรากด2ตัวนี้พร้อมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจูเนอร์นะครับก็สามารถตั้งสายกีตาร์เราได้เรสปอนส์ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียบสัญญาณเข้าตรงมันก็จะค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มที่แพดก่อนก็คือแพดเนี่ยมันจะมีเลขหน้าเลขหลังนะครับอันนี้คือ10ก็คือแพดแรกของไอ้หลักหน่วยนะครับถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะขึ้นไป20 30 40 50อะไรนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือพรีเซตที่เขามีให้อ่ะก็จะมีตั้งแต่เลข1ยันประมาณ47 49อะไรประมาณนี้ก็คือหลักๆมีประมาณ50แพดที่เขาพรีเซตมาให้นะครับแล้วก็มีกดเล่นเป็นริทึมได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกดเพลย์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีพวกริทึมแปลกๆให้เราเล่นได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับสต็อปเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับก็กลับมาที่แพดนะครับแพดแรกชื่อ MS High Gain นะครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกแบบMarshall High Gain นะครับถือว่าสนุกซะทีเดียวเลยนะครับเป็นแพทแรกนี่มันก็มาแบบมันๆแล้วนะครับมาดูแพทต่อไปนะครับอ
อันนี้เป็นเซฟ1959น่าจะเป็นเลดเซปปลินนะครับก็เดี๋ยวจริงๆพวกนี้มันกดดูข้างในได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีมาแชล1959นี่น่าจะเป็นหัวลีด100นะครับ ZNR นี่คือคล้ายๆกับ Noise Gate นะครับแล้วก็ Cabinet แล้วก็ Tape Echo นะครับก็เลดเซฟใช้ได้นะครับแต่ตามคอมเมนต์ผมคิดว่าไม่เหมือนกับว่ามันออกย่านกลางเยอะนิดนึงนะครับคือเอาจริงผมว่าแอมจริงๆมันไม่น่าจะมีแอมที่ซาวประมาณนี้นะครับผ่านไปนะครับอันต่อไป Dreambox นะครับเท่าที่อ่านดูในแมนนวลตัวนี้เขาพยายามจะทำให้เหมือนกับ Dream Theater นะครับมันเลยชื่อ Dreambox นะครับมาดูก่อนก็ตัวนี้มี high throttle อันนี้น่าจะเป็นแพทเทิร์นของทาง Mesa Boogie Tape Echo แล้วก็ Hall Reverb แต่มันจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่ปิดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเลื่อนมาเปิดตัวนี้อ๋อมันเป็นวานครับก็ปิดไปนะครับไม่มีอะไรตัวนี้เป็นแพทที่3ต่อไปแพทที่4เป็น DZ Drive DZ นี่น่าจะเป็นแบบพวก Amp Diesel อะไรเงี้ยเอาจริงๆผมว่าไม่มีแอมจริงๆอันไหนในโลกเนี่ยมันซาวแบบนี้นะครับมันออกจะหายไฮฟรีเควนซีไปเยอะเลยนะครับแล้วมันก็ออกดูแบบเหมือนมันไม่ใช่แอมที่เราเล่นหน้าตู้เหมือนแอมที่แบบเขาไปฟังมาจากในเพลงที่โดนมิกซ์เรียบร้อยแล้วเขาเอาซาวนั้นมานะครับแต่ก็เจนอยู่ใช้ได้นะครับเจนพอได้เลยอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นแพทที่14 Skater Drive Skater นี่แหละเป็นพวก Skater Punk Rock อะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบพวกวงซาวประมาณพวกแบบ Blink พวก Green Day พวกวงพังๆอะไรทั้งหลายนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือ15นะครับอันนี้ BGN Gen น่าจะเป็นเจนเลยล่ะกดดูองค์ประกอบนิดนึงมี Noise Gate มี Go Drive Go Drive นี่น่าจะเป็นไอตัวคอนนะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็น Bogner นะครับ BL เนี่ยแล้วก็เป็น Cabinet ของ Bogner แล้วก็เป็น Volume Pedal นะครับผมเองก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่แบบไม่มีดีเลย์ไม่มีรีเวิร์บเลยนะครับแห้งสุดๆนะครับโอเคก็ข้ามไปต่อไปเป็น Grunge Muff นะครับตัวนี้ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นนี่ NYC Muff ตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ Big Muff Pie ของ Electro Harmonic นะครับแล้วก็ต่อกับตัว Fender Twin Reverb นะครับแล้วก็ตู้ Marshall เหรอแล้วก็ Noise Gate แล้วค่อยมาที่ Analog Delay นะครับซาวก็จะเหมือนกรันช์ยุคแบบ90มาเลย Smashing Pumpkin Alice in Chains Pearl Jam อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมบอกนะครับอันนี้ฟังดูไม่เหมือนแอมจริงเท่าไหร่เหมือนกับแบบเอาซาวที่อยู่ในเพลงมาเล่นมาทำเป็นซาวนี้นะครับต่อไป17ชื่อ Randy Train อันนี้ต้องเดาไหมครับWe'll be right back.
ก็เดี๋ยวเราลองดูองค์ประกอบของตัวนี้ดูนะครับก็วิ่งเข้า noise gate ก่อน parameter eq distortion plus แล้วก็ไอตัวนี้น่าจะเป็น eq ของ boss 7แล้วก็ room reverb ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการจำลองแอมป์ด้วยซ้ำนะครับก็ไปต่อที่ตัวต่อไป18นะครับ hot tweet hot tweet นี่น่าจะหมายถึงfender amp fender tweet นะครับแล้วก็น่าจะ dive ข้างหน้ามันเดี๋ยวลองดูองค์ประกอบมันกันก็ go drive นะครับขึ้นด้วย con ก่อนแล้วก็ต่อด้วยไอ fender bassman นะครับแล้วก็ตู้ fender bassman เหมือนกัน noise gate แล้วก็ tape echo นะครับคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะจำลองซาวด์อ้วนๆของ Fender นะครับแต่ว่าอย่างว่านะมันไม่มีแอมป์จริงที่ซาวด์แบบนี้นะครับอย่างว่ามันก็คงมาจากในเพลงอะไรสักอย่างนะครับโอเคตัวต่อไปเป็น JS Boogie ตัวนี้เดาง่ายมากเลยน่าจะหมายถึง Joe Z หรืออะไรประมาณนี้นะครับเล่นไม่เป็นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่ามันทำไมโจแซดนี่แน่นอนต้องมี distortion ก้อนของบอสนะครับไอ้ DS1 นะครับ noise gate delay แล้วก็ hall reverb ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีตัวที่ซ่อนไว้ตัวนึงนะครับคือว่าน่าจะเป็นวาวาแหละเพราะว่าจริงๆพวกไอ้ surfing with alien อะไรเงี้ยมันจะมีการใช้วาวาแต่ว่าผมไม่ขออนุญาตเอาเท้ามาเล่นตรงนี้แล้วกันมันดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ไปต่อแล้วกันนะครับต่อไปเราขึ้นมาที่2ละAJB นี่น่าจะเป็น Jeff Beck นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องขอดูองค์ประกอบนิดนึงว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเป็นไม่แน่ใจอันแรกคืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ Noise Gate แล้ว Tape Echo แล้วก็ Room Reverbแล้วก็ pedal volume เพราะ pedal reverb reverb ใหญ่มากผมเองก็เล่น JPEG ไม่เป็นเหมือนกันก็ข้ามไปแล้วกันนะครับ Corona Eye นี่ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับดูองค์ประกอบนิดหนึ่งนะครับมี Sweet Drive ตัวนี้น่าจะเป็น Mad Professor Honey อะไรตัวนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น Reverb อะไรสักอย่าง Try Reverb นะ Noise Gate Tape Echo แล้วก็ Pattern Volume นะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามาจากศิลปินคนไหนเหมือนกันนะครับมาต่อ Go Drive ตัวนี้น่าจะเป็นแพทที่ทำมาเพื่อไอคอนเลยนะครับก็ผมว่าไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะครับแพทต่อไปนะครับ Panther Walk อันนี้น่าจะหมายถึง Pantera Walk ถึงอย่างนั้นก็เหอะผมว่ามันไม่ค่อยเฮฟวี่เท่าไหร่นะไม่รู้เขาใส่อะไรมาบ้าง Noise Gate Sendy Drive นี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน Pattern Volume Analog Delay แล้วก็ Spring Reverb ไม่มีแอมป์ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต้องใช้ยังไงเหมือนกันต่อไปเป็น Deluxe Trem นะครับคือมัน EQ เหมือนแบบมันมีก้อนตรงกลางที่แบบตัดย่านสูงทิ้งแล้วก็ตัดย่านต่ำทิ้งเหลือแต่กลางๆมาเป็นแบบ
เหมือนเวลาเราเอาโทรโข่งพูดอะไรประมาณนี้ผมว่านะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ Deluxe Tremolo นี่น่าจะหมายถึง Fender ใช่เป็นตู้ Fender Deluxe Tremolo นะครับแล้วไม่มีอะไรแล้ววิ่งผ่านก็เป็นการจำลองตู้ที่ซูมเขาคิดว่าอย่างนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่า Fender Deluxe Tremolo Sound มันเป็นแบบนี้นะครับผมว่าของจริง Sound มันไม่ใกล้เลยนะครับต่อไป NV Clone นะครับอ๋อมันคือเนวาน่านะครับอันนี้น่าจะเป็นซาวพวกไอโซโล่ของ Smell Like Teen นะก็ได้อยู่มันพวกแบบเสียงแตกๆใส่คอรัสนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนะครับ Noise Gate Red อันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไร Clone อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน Tape Echo แล้วก็ Hall Reverb โอเคเอาเป็นว่าข้ามไปนะครับ Octave Solo นะครับอันนี้น่าจะ Octaveก็เป็นออกเตฟนะครับสนุกสนานนะครับบาร่าอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับผมว่ามันเยอะมากเลยนะเอฟเฟกต์เนี่ยแต่ว่าก็เท่ดีนะครับไม่รู้มันเอาอะไรมาใช้เหมือนได้ยินเฟเซอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน Go Drive มี Clone นะครับมี Flanger โอเคผมเข้าใจผิด Flanger Marshall น่าจะJCM 800นะครับหัว Marshall อ๋อก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตู้ Marshall ใส่เฟเซอร์ปกตินะครับไม่แน่ใจผมเล่นไม่เป็นทำมาเถอะ Pedal Wah โอเคไม่มีอะไรนะครับ Wah เฉยข้ามไปนะครับ C Harmony โอเคเอาง่ายๆคือมันเหมือนทำ Harmony เป็นคอร์ดให้เรานะครับในคีย์ C แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเล่นโน้ตอะไรมันก็จะเล่นโน้ต3กับโน้ต5ที่เหนือไอ้โน้ตที่เราเล่นไปนะครับอย่างผมเล่น A มันก็จะได้คอร์ด A minorเล่น C ก็ได้ C major อะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับต่อไปขึ้น30ละอันนี้มันก็จะเป็นแก๊กที่3แล้วนะครับมันก็จะเป็นกลิตเตอร์คลีนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเสียงคลีนกับเอฟเฟกต์นะลองดูแอมเบียนชิวชิวก็เท่ดีนะครับต่อไปคอมเฟสนะครับก็เป็นคอมเพรสเซอร์เฟเซอร์นะครับต่อไปป๊อปคอรัสนะครับเอาไว้เล่น2ลักนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันใส่อะไรบ้างนะครับคอมเพรสเซอร์คอรัสดีเลย์ฮอลลีเวิร์บแล้วก็เพดานวอลลุ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับ
ต่อไป Lush Acoustic น่าจะเป็นพวก Acoustic Simulator นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ Heaven Sent นะครับโออันนี้มาแปลกละร้อนมากเลยนะครับแพดกีตาร์อันนี้น่าจะเป็นพวกแพดเอฟเฟกต์มันเหมือนกับเวลาเราเล่นแล้วต้นเสียงมันไม่มีนะครับมันจะค่อยๆตามมาทีหลังเหมือนพวกแบบทำเป็นเหมือนพวกแอตโมสเฟียร์นะครับโอเคไลฟ์อเกนนะครับโออันนี้เป็นพวกแบบแรนดอมนอยส์เจเนเรเตอร์นะครับโอเคแปลกๆนะครับ Hot Spice มันเหมือนกับก่อนที่โน้ตเราจะเล่นมันจะเหมือนมีเสียงที่แบบ pitch ต่ำกว่านิดนึงแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับก็ตลกดีนะครับแพทต่อไปชื่อ Random FLTR นะครับลองดูเป็นไอแนวนี้อีกแล้วนะครับไอ Random Noise เนี่ยคือเล่นโน้ตเป็นตัวๆจะดีกว่าคอร์ดนะครับโอเคแปลกๆนะครับบอมเบสิกคือมันมีเสียงคืนๆนึงคืนข้างล่างเหมือนเสียงระเบิดนะครับก็ถัดไปนะครับลีด BGN อันนี้น่าจะมากลับมาพวกเสียงธรรมดาละโอเคอันนี้ใช้ได้นี่ใช้ได้อยู่นะครับมันคืออะไรอ๋อมันคือบ็อกเนอร์โอเคมันคือการจำลองแอมบ็อกเนอร์นะครับเอาทูบสครีมเมอร์ดันข้างหน้าแอมบ็อกเนอร์แล้วทำเป็นลีดนะครับก็ไม่มีอะไรเท่ดีนะครับตัวต่อไปแมทช์คลีนนะครับลองดูตัวนี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นแอมแมทช์เลสนะครับทำเป็นเสียงคลีน ORG Golly ตัวนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นแอมออเรนจ์นะครับโ
ือจริงๆมันก็สนุกดีนะครับแอมมันก็เสียงแบบเจนๆดีแต่ว่าเอาจริงๆแอมในโลกแอมออร์เรนจ์ของจริงไม่ได้ซาวแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนนะครับอ่ะโอเคต่อไปเซิร์ฟก็คงเซิร์ฟได้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วซาวมันเป็นยังไงแต่เป็นFender Twin Reverb เข้าตู้ Fender Twin มี Spring Reverb แล้วก็ Pattern Volume นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไป Summer HW นะครับอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนกันนะครับลองดู Pedal Volume High Watt อ๋อมันคือตู้ High Watt นะครับแต่จริงผมไม่คิดว่าตู้ High Watt ของจริงซาวด์เป็นแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับMonkey RCT ลองดูก่อนตัวนี้เป็น Rectifier น่าจะเป็นตู้เมซ่านะครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่า Monkey มาจากไหนมาจาก Monkey Range หรือเปล่าตัวนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเบสหนักดีนะครับต่อไป White Jimmy อันนี้ไม่น่าต้องเดาน่าจะหมายถึง Jimmy Hendrix นะครับเดี๋ยวมีเทมโมโลอย่างนี้เหรมันคงได้เป็นบางเพลงของจิมมี่นะครับ MK1 Lead ไม่รู้คืออะไรนะครับลองดูก่อนมันเป็น BGM K1 MK ไม่แน่ใจน่าจะเป็น Mesa Boogie Mark 1หรืออะไรสักอย่างคือมันก็เล่นสนุกดีนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามาร์ค1หรืออะไรมันจะซาวแบบนี้ต่อไปเรียกว่า Eruption นะครับอันนี้น่าจะหมายถึง Van Halen เลยล่ะโอเคมี Phaser หรือเปล่ามี Phaser ด้วยนะครับ Eruption เล่นยังไงโอเคเล่นไม่เป็นละประมาณนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีรับชันยังไงนะครับแรปโซดีนี่น่าจะเป็น Vox แล้วล่ะเพราะว่าน่าจะเป็น Queen นะครับใช่จริงๆด้วย Vox AC 30ถูกสกรีมเมอร์ดันข้างหน้านะครับ EQ แล้วก็ตู้ UK นะครับมันจะพอได้อยู่นะครับหมดแล้วอันนี้ก็หมดไอตัว preset patch แล้วนะครับก็คอมเมนต์ของผมนะครับกับเจ้าซูมตัวนี้นะครับก็ผมคิดว่าจริงๆตัวเนี้ยถ้ามันมีเมื่อ10ปีก่อนที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเลยสำหรับคนเริ่มต้นนะครับสมัยนั้นผมอยากได้อะไรแบบนี้มากที่แบบราคาไม่แพงแล้วเสียงแบบพอใช้ได้นะครับจริงๆเสียงมันก็ไม่ได้ระดับที่แบบเล่นระดับมืออาชีพได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นพวกงานโรงเรียนเล่นอะไรพวกเนี้ยแบบซ้อมกับวงกับเพื่อนอะไรพวกเริ่มต้นทั้งหลายเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยพอพาไปได้สักนิดเลยนะครับยิ่งซ้อมที่บ้านแล้วมันมีเอฟเฟคแบบสนุกๆให้เราเล่นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามันเท่มากสำหรับตัวนี้นะครับคือนอกจากว่าเราจะเสียบอะแดปเตอร์9 โวลต์ตรงนี้ได้แล้วครับมันจะมีคล้ายๆรู
ไอ USB เล็กๆนะครับพวกชาร์จมือถือที่ไม่ใช่ USB C นะครับตัวเนี้ยเราเอาที่ชาร์จมือถือเราเสียบปุ๊บเนี่ยมันติดแล้วเล่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำมาแล้วเหมาะสมกับยุคสมัยมากๆนะครับเพราะว่าแบบสมัยนี้ทุกคนก็มีไอ USB charger ที่เอาไว้ชาร์จมือถือนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เสียปุ๊บมันใช้ได้มันก็เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยแต่อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้รูมันไม่มีอะไรมากเลยมีรู input เสียบเข้านะครับรู output เสียบออกนะครับแล้วก็ไอ auxiliary in แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่สามารถใส่ฐานได้นะครับตัวนี้สามารถแกะออกมาใส่ฐานคิดว่าน่าจะเป็นอ๋อนี่มี double A นะครับ AA นะครับใส่4ก้อนแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จริงๆผมอ่ะไม่มีปัญหาอะไรกับนี้หรอกถ้าในราคาที่มันได้ประมาณ 3,500 เนี่ยผมว่ามันก็ชนกับเอฟเฟคอื่นที่อยู่ในราคานี้ประมาณนี้ได้เกือบหมดแล้วซูมเนี่ยมันก็เป็นยี่ห้อที่อยู่มานานกว่าชาวบ้านนะครับเทคโนโลยีมันก็โอเคนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันพยายามฟิตเข้าไปในตัวมันอย่างเช่นตะกี้ผมลองเล่นดูมันประมาณ50 preset นะผมว่าผมใช้จริงๆเนี่ยได้แค่ประมาณไม่ถึง10 preset ที่คิดว่าเสียงมันโอเคที่จะเล่นแล้วสนุกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องประหลาดนะครับมันมัลติเอฟเฟคที่ผมเคยเล่นมามันก็อย่างนี้หมดนะครับมันเล่นมี 50-60 preset เนี่ยเล่นไปเล่นมามันมีก็ไม่ถึง10 preset ที่เราคิดว่าเสียงมันโอเคที่จะใช้เล่นได้โดยที่เราไม่รำคาญมันซะทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของมัลติเอฟเฟคแล้วมันก็เป็นคล้ายๆการตลาดของพวกนี้ด้วยว่าเอ้ยมันใส่มาเยอะๆเราจะได้มีอะไรไว้เล่นเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันใส่มาบอกว่ามีแอมออเรนแอมวอกซ์แอมมาร์แชลตู้เมซ่าบูกี้บ็อกเนอร์อะไรเต็มไปหมดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตู้เหล่านั้นน่ะเสียงจริงเนี่ยไม่เหมือนในนี้นะครับพรีเซตที่เขาเซตมาเช่นบอกว่าบางอันเนี่ยเป็นออเรนจ์บางอันเป็นเมซ่าบูกี้เนี่ยเสียงจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือซาวหลายๆตัวที่เขาพยายามทำมาเนี่ยผมบอกเลยว่าแอมกีตาร์จริงๆถ้าเราไปเล่นหน้าตู้ซาวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นหลายอันเนี่ยมันเหมือนกับที่ผมบอกนะครับคือมันคล้ายๆกับว่ามันฟังว่าในเพลงที่เขามิกซ์เสร็จแล้วเนี่ยซาวกีตาร์มันเป็นยังไงแล้วเขาพยายามไปดึงเสียงนั้นออกมานะครับบางครั้งก็ถึงแม้จะทำแบบนั้นก็ตามมันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่ที่เล่นไอ้พวกเนี้ยอย่าไปฝังใจนะครับว่าซาวของออเรนจ์ของ Vox ของ Marshall อะไรมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่เหมือนนะครับมันทำไม่ใกล้เลยด้วยซ้ำนะครับมันแค่เป็นซาวของมันที่เอาไว้พอซ้อมได้แค่นั้นเองนะครับก็ตัวนี้ใครสนใจอะไรยังไงนะครับก็ไปดูที่ร้าน Music Collection ได้นะครับเขาก็มีเจ้าซูมมันเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งมีซูมขายตั้งแต่รุ่นล่างยันบนนะครับก็ไปลองดูลองอะไรได้นะครับผมว่าจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมันหรอกเพราะว่ามันราคา 3,500 เนี่ยมันสิ่งที่มันได้เนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับก็เปลี่ยนทัศนคติของผมกับไอ้พวกไอ้มัลติเอฟเฟคเหมือนกันนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมเจอแบบที่มันแย่สุดๆเลยแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันในราคา 3,500 เนี่ยมันทำได้เทียบเท่ากับพวกแบบLine 6สมัยก่อนนะครับพวกไอ้ป๊อตไอ้ถั่วแดงอะไรเงี้ยที่แบบราคาประมาณ 7-8,000 นะของ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ราคา 3,500 มันก็ทำไล่ขึ้นมาได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็ไล่ขึ้นไปได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับผมก็ว่าจบดีกว่านะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างคำถามอะไรคุยกันก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ